ก่อนอื่นใดเลยก็จะมาแนะนำก่อนว่าเต้ยมีกุหลาบพันธุ์อะไรบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะกุหลาบเป็นอะไรที่เลี้ยงไม่ง่ายเลยจ้ะมีบางต้นตายบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่โตไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเรายังหาจุดที่สมดุลของเขาไม่เจอเอาจริงๆนี่ปลูกมาปีนึงแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยโอเควันนี้เราจะมาปวดกุหลาบค่ะสำหรับคนที่เพิ่งบ้านกุหลาบอย่างเต้ยนะคะรวมๆเวลาเราน่าจะประมาณปีนึงแล้วที่แบบว่าอะไรอะติดหัวผมเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อก็คือรวมระยะเวลาที่เราศึกษาเรื่องกุหลาบมาประมาณ1ปีคือเป็นเวลาที่น้อยมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับคนที่แบบเรียนรู้มาอย่างยาวนานคือจริงๆแล้วอ่ะกุหลาบเป็นอะไรที่เลี้ยงไม่ง่ายเลยนะจ๊ะต้องใช้แบบความรักในการเลี้ยงจริงๆอ่ะเพราะว่าคือต้องดูแลเขาตลอดเวลาเหมือนกันต้องให้ปุ๋ยเขาช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนรู้อ่ะเอาจริงๆนี่ปลูกมาปีนึงแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยแบบมีบางต้นที่แบบตายบางต้นก็รอดบางต้นก็อยู่อย่างเดิมไม่โตไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นใดเลยก็จะมาแนะนำก่อนว่าเต้ยมีกุหลาบพันธุ์อะไรบ้างพันธุ์แรกสุดที่ตามหาเลยชื่อว่าแองเจล่าโรสค่ะมันเป็นกุหลาบที่เป็นแบบเป็นพวงแล้วก็หอมมากอันเนี้ยเลี้ยงไม่ง่ายคือเหมือนแบบเราเลี้ยงเขาตายไปต้นนึงแล้วก็พยายามหาวิธีอยู่แต่ว่าเทียหอยอ่ะชอบเกาะบ่อยมากโอเคต่อไปพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายมากๆคือบิชอปคาโซค่ะอันเนี้ยคือปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในกระถางคุณแม่คะแม่ให้พยักหน้าเหรอไม่ช่วยกันพูดเลยเหรอเลี้ยงง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลี้ยงง่ายแต่ก็ไม่ง่ายจริงกุหลาบทุกชนิดอะเอาจริงคือเลี้ยงไม่ง่ายอะเพราะว่ามันแบบต้องให้ปุ๋ยต้องดูแลตัดกิ่งเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือถ้าเรารักที่จะเลี้ยงเขาอะมันก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจมันก็จะอาจจะแบบเดสมอลเล่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็บิชอปแคสโซเป็นกุหลาบพันธุ์ที่ขอแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มปลูกกุหลาบใหม่ๆแล้วก็หอมด้วยค่ะพันธุ์ที่ชื่อว่ามูแรงเป็นกุหลาบที่หอมมากกลีบดอกเขาจะละเอียดสุดๆไปเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นสีส้มอ่ะส้มอมชมพูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะออกดอกแบบดอกใหญ่ด้วยหอมสุดๆ Spirit of Freedom อันนี้ก็คือแบบหอมมากเหมือนกันคือจริงๆชอบเลี้ยงกุหลาบที่มีกลิ่นหอมบ้านเราไม่ค่อยมีกุหลาบที่ไม่มีกลิ่นหอมมีบ้างอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีดอกได้ยินป่ะแม่บอกว่ากุหลาบที่ไม่มีกลิ่นเพราะไม่มีดอกโอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่ต้นค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ดอกออกบ่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆอันนี้คือแบบให้ความหอมของกลิ่นมาอันดับต้นๆเลยค่ะคือแบบหอมไกลด้วยอ่ะถ้าลมพัดมาก็คือได้กลิ่นเขาเลยแล้วก็เวลาออกดอกอ่ะเขาจะออกแบบเหมือนเป็นถ้วยๆอ่ะแล้วก็แบบกลีบละเอียดบางทีแบบในก้านนึงก็คือมีหลายดอกน่ารักมากมีพันธุ์นี้ไปชอบมากชื่อว่าจูลี่แอนดรูค่ะแต่ว่าเราเลี้ยงตายไปหลายต้นแล้วเหมือนกันคือเนี่ยเลี้ยงไปแล้ว1ตอนนี้เหลือแค่1เราว่าเขาเลี้ยงยากเรายังหาจุดที่สมดุลของเขาไม่เจอเหมือนบางทีแบบใบออกมาเล็กๆคือไม่รู้ทำไมอ่ะแล้วแบบเขาชอบตายบ่อยเพราะว่าเขาชอบโดนเพี้ยหอยกินเพี้ยหอยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีกำจัดเพี้ยหอยเหมือนกันเพี้ยหอยเนี่ยมันจะชอบมาเกาะตามลำต้นเกาะแล้วก็จะดูดน้ำเลี้ยงอะไรเงี้ยไปจูเลียนดูแล้วว่ามันเลี้ยงยากแต่แบบดอกมันน่ารักมากแล้วก็หอมด้วยจุฬาลงกรณ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกุหลาบที่ไม่มีหนามแล้วก็ดอกใหญ่มากๆนะคะ Our Lady ค่ะก็เป็นพันธุ์กุหลาบที่หอมอีกพันธุ์นึงแล้วก็ชอบมีแบบพึ่งมาแบบกินน้ำหวานเหรอดมเกสรน้ำหวานดูดเกสรมาดูดน้ำหวานจากเกสรนะคะ Our Lady ดอกออกง่ายมากๆแล้วก็แบบออกทีนึงก็คือเต็มต้นเลยจ้าอ๋อนี่อันนี้ต้อยชอบมากแต่ว่าเลี้ยงเซลสุดๆเลยคือพันธุ์ที่ชื่อว่าปาติคามดอกมันสวยแบบสวยแบบสุดๆไปเลยอ่ะคือในดอกเนี่ยเขาจะมีสีชมพูไล่ไปเหลืองแล้วก็ไปขาวอะไรเงี้ยคือมันสวยมากอ่ะแต่ว่าล่าสุดก็คื
ยมมากตอนเนี้ยนี่ก็คือพยายามที่จะขุดเขากลับมาอยู่ขุนเขาอยู่พยายามแบบว่าให้สารอาหารอันนี้ประคบประหงมนางอยู่แต่ล่าสุดนางออกดอกแล้วจ้าถ้าเกิดเขาบานจะถ่ายให้ดูนะคะอูเบกเนี่ยเป็นแบบฟรีโรสอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยชื่อน้องอูเบกดอกสีชมพูขาวมานั้นหอมด้วยออกไปรอบหนึ่งที่ติดมากับต้น แล้วก็มีอันนี้ค่ะเรนนี่บูชื่อนี้ป่ะแม่ไม่รู้ค่ะอ้าวเป็นหนูแอบซื้อมาน่าจะใช่แหละเรนนี่บูเลดี้แคนโดแคนโดที่แปลว่าเทียนดอกเขาจะน่ารักมากเป็นดอกเล็กๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราสะบัดสิ่งลงไปอ่ะมันจะเป็นจุดๆๆๆๆเหมือนแบบสะบัดน้ำเทียนลงไปน่ารักมากอะไรอ่ะใช่ค่ะโชว์อิมานูเอลอันนี้ก็คือเป็นต้นใหญ่มากๆนะคะเลี้ยงไว้ข้างล่างแต่ในกระถางเหมือนกันอันนี้เป็นต้นที่แบบเราชอบมากๆดอกก็คือออกสวยแล้วก็แบบสีมันจะเป็นแบบชมพูแล้วมีความม่วงนิดๆใช่ไหมแม่ แม่ทำไมแม่ไม่ให้ถามไม่รู้จักอ๋อแม่ดูแลอย่างเดียวแม่เนี่ยจะเป็นแผนกพ่นยาค่ะแบบเวลาส่งเต้กลับบ้านมาแม่จะมาบอกว่าน้องเต้แม่พ่นยาแล้วนะ พันชื่อว่ามียาบิอันเนี้ยก็น่ารักมากคือตอนที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่าเกิดมาได้ไหมตอนที่เขาแบบเริ่มบานแรกๆเขาจะเป็นสีส้มแล้วพอเขาเริ่มแบบแก่ขึ้นเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นสีชมพูอ่อนเวลาที่สมมติว่าเขาแบบบานพร้อมกันใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีหลากหลายสีอยู่ในต้นเดียวน่ารักมากอาโออีกก็จะเป็นแบบว่าดอกเล็กๆน่ารักดีไปเซิร์ชเน็ตเอานะคะบางทีก็ตอบไม่ได้จริงๆก็มีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะใครที่มีคำแนะนำนะคะว่ากุหลาบไหนที่ดีควรค่ากับการปลูกนะคะก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากที่จะเริ่มปลูกกุหลาบพันธุ์ที่น่าจะเลี้ยงง่ายนะคะก็คือ Bishop Castle ค่ะแล้วก็จริงๆ Spirit of Freedom กับ Blueland ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันสู้วันนี้มาแค่นี้ค่ะอันนี้เป็น EP สั้นๆเดี๋ยว EP หน้าจะมาแบบต่อสำหรับการเลี้ยงกุหลาบยังไงให้น้ำตอนไหนให้ปุ๋ยยังไงคือแบบจริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นผู้มีความรู้หรอกแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์เหมือนเต้ยนะคะก็จะลองแนะนำดูค่ะโอเค EP นี้เราจะมาแจกกุหลาบแต่ไม่ใช่กุหลาบที่เราเลี้ยงเองนะพวกนั้นเราห่วงมากเพราะฉะนั้นเราจะไปหากุหลาบพันธุ์ที่ดีงามมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับกติกาก็คือทายเลขที่เต้ยจะพูดออกไปในต่อไปนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ใช้สิบทายให้ถูกเป็นเลข10หลักนะคะถ้าทายถูกคอมเมนต์ที่99เต้ยจะส่งกุหลาบไปให้ค่ะพร้อมนะคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์ที่99ค่ะเดี๋ยวส่งกุหลาบโอเคบาย